มนุษย์เราเริ่มจากการมาสู่โลกนี้ด้วยมือเปล่าๆจากนั้นก็ไขว่คว้ามาใส่ตัวจากไม่มีจนมีไว้ในครอบครองจากมีครอบครองแล้วสูญเสียเพราะสูญเสียจึงอาลัยอาวรณ์เพราะอาลัยอาวรณ์จึงทุกข์เพราะได้มาแล้วคิดว่าสุขเมื่อเสียไปจึงคิดว่าทุกข์อันที่จริงเธอทุกคนต่างก็รู้ว่าปลายทางหรือตอนจบของการได้ครอบครองคือการสูญเสียจงเรียนรู้และเป็นสุขเมื่อสิ่งนั้นยังคงอยู่แต่เตรียมใจไว้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปอันที่จริงเธอเองก็รู้ว่าเดิมทีไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยสูญเสียนั้นคือสัจธรรมจงเรียนรู้และยอมรับมันว่าสักวันฉันเองก็ต้องพบเจอห้ามปัจจัยเกิดไม่ได้ฉันใดก็ห้ามปัจจัยจบไม่ได้ฉันนั้นเธอเอ๋ยจงยอมรับความจริง